สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะวันนี้เฟนจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเฟนทาครีมอะไรเฟนมีวิธีดูแลผิวยังไงเฟนทำยังไงให้ขาวแล้วก็เฟนได้กินอาหารเสริมอะไรหรือเปล่าเฟนก็จะมาตอบคำถามในคลิปนี้ค่ะโอเคมาพูดถึงว่าเฟนทาครีมอะไรอันนี้คือทุกคนหลายๆคนคงรู้แล้วแหละว่าเฟนอะเป็นคนที่ขยันทาครีมบำรุงแล้วเฟนก็ขยันทาครีมกันแดดแบบมากๆอันนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนรู้ว่าก็คือก็ต้องทาครีมบำรุงผิวต้องทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เฟนจะมาตอบถึงเรื่องอาหารเสริมที่เฟนกินคือก่อนหน้านี้เฟนไม่เคยกินอาหารเสริมเกี่ยวกับผิวอะไรเลยนะคือเคยกินอย่างมากสุดก็จะเป็นแบบวิตามินซีเมื่อแบบนานมากแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้เฟนเพิ่งกลับมาเริ่มแบบเหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเฟนสอบเรียนแล้วก็ทำงานแล้วแบบมันทุกอย่างหนักหน่วงมากมันเหมือนเฟนโซมแบบโซมมากๆอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาวันนึงเฟนรู้สึกว่าแบบส่องกระจกอ่ะเฮ้ยทำไมแบบผิวเรามันโซมได้ขนาดนี้คือเหมือนผิวมันเฉาๆแบบบอกไม่ถูกอ่ะเพื่อนๆจะต้องเคยเป็นคนที่แบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยเนี่ยทุกคนจะต้องแบบเคยผ่านประสบการณ์นี้มาเฟนก็แบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วไหมเพราะมันแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเฟนก็ได้ตัวนี้มาเฟนก็เลยแบบลองกินเผื่อว่าแบบมันจะสามารถช่วยฉันได้แล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามันดีอ่ะเราก็จะได้แบบมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าตอนก่อนอันนี้เวลามีคนถามเรื่องอาหารเสริมเฟนก็จะแบบแนะนำไม่ได้เพราะเฟนไม่ได้กินแต่พอมากินตัวนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันดีแล้วก็เลยจะมาแชร์ต่อนี่คอลลาเจนของวีด้าค่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นคอลลาเจนที่แบบมาแรงมากเลยที่ญี่ปุ่นแต่จะมีไอ้ตัวคอลลาเจนไตรเปปไพด์แล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนผสมของ Q10 ด้วยเขาจะมี2ไซส์ก็จะเป็นแบบซองใหญ่52เม็ดกับซองเล็ก12เม็ดเฟนจะกินวันละ2เม็ดก่อนนอนการที่เรากินตอนคืนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราแบบพักผ่อนอ่ะคือพอกินช่วงนี้มันก็จะทำให้แบบคอลลาเจนทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลากินก็กินน้ำตามเยอะๆเพราะว่าพอเรากินน้ำตามเข้าไปเยอะๆใช่ป่ะมันก็จะสามารถแบบดูดซึมได้ดีพวกคอลลาเจนมันจะดูดซึมเข้าร่างกายเราได้ดีมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบอยากเห็นผลเร็วๆอย่างเงี้ยก็สามารถกินได้เวลา4เม็ดเลยก็ได้อาจจะเป็นแบบเช้า2ก่อนนอน2ก็คือกินตอนท้องว่างตอนไหนได้หมดเลยบางทีเราลืมกินตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเงี้ยเราก็กินได้คือเฟนกินหมดไปซองนึงแล้วอันนี้แบบเป็นซองที่2เฟนรู้สึกว่าผิวเราอ่ะมันดีขึ้นคือมันโทรมน้อยลงที่เห็นแบบชัดๆเลยนะคือผิวเรามันแบบนุ่มขึ้นผิวตัวผิวหน้าอะไรเงี้ยมันนุ่มขึ้นอ่ะคือจากตอนแรกที่มันตื่นมาเรารู้สึกว่ามันโซแบบแต่งหน้าไม่ติดมันหน้าเราแบบดูเนียนดูฟูหน้ามันดูเฉาๆอ่ะมันดีขึ้นจริงๆอ่ะใครที่ขี้เกียจทาครีมบำรุงอ่ะหรือว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยมีเวลาทาครีมก็ลองไปซื้อพวกคอลลาเจนมากินดูก็ได้นะเพราะว่าเฟนว่ามันช่วยเราบำรุงมันจากข้างในแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะเฟนว่าก็ต้องแบบทาครีมควบคู่กันไปอ่ะมันก็แบบภายในกับภายนอกอ่ะมันก็ต้องแบบควบคู่กันไปก็ใครที่แบบกำลังมองหาอาหารเสริมอยู่เฟนก็แนะนำให้ลองไปกินดูนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมติอายุเรามันมากขึ้นอ่ะการบำรุงผิวแค่แบบทาครีมมันอาจจะยังมันอาจจะไม่พออ่ะเพราะเหมือนแบบเราแบบแก่ตัวขึ้นอายุมากขึ้นพวกเซลล์ต่างๆในร่างกายมันก็แบบไม่ได้ดีเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆอะเนาะอย่างหนึ่งนะก็คือมันหาซื้อได้ง่ายด้วยใครที่อยากลองก็อาจจะแบบไปซื้อซองเล็กๆมาลองก่อนก็ได้หรือไม่ก็เล่นกิจกรรมนี้กับเฟนนะคะเพราะว่าเฟนจะมีแจกสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ช่องเฟนิชานะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างว่าทำไมถึงอยากได้วิด้าคอลลาเจนหรือว่ามีปัญหาผิวอะไรอยู่ก็คอมเมนต์มาข้างล่างเลยเฟนจะประกาศผลใน Facebook Fanpage นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยก็ไปกดไลค์แฟนเพจด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราประกาศผลเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันเฟนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะโอเควันนี้เฟนไปแล้วบ๊ายบาย